สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากที่ผมแล้วก็ทีมงาน G-Fox ได้ไปจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล G-Fox ฟุตบอลลีกภาคใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สรุปผลการแข่งขันให้สมาชิกได้ทราบกันแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้และหลังจากเราแยกย้ายกันไปในวันนั้นนะฮะผมก็ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดพะเยาครับและเมื่อวานนี้ผมได้สำรวจพื้นที่นะโดยการปั่นจักรยานมาดูสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดโพธารามนั่นเองครับก็คือสถานที่ที่ผมยืน อยู่ณตอนนี้นั่นเองเป็นสถานที่ที่ผมได้เคยมาบวชเรียน1เดือนก็มาสำรวจพื้นที่โดยการปั่นจักรยานดูรอบๆก็มาเห็นสถานที่นะฮะในช่วงนี้เป็นหน้าแล้งมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เต็มเลยนะฮะก็เลยอยากจะมาทำความสะอาดให้กับวัดด้วยนะฮะซึ่งเมื่อวานก็ทำไปได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาลุยให้เต็มที่แล้วก็เลยมาตั้งแต่เช้าก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันด้วยนะผมและตรงนี้ครับเป็นในส่วนของวัดโพธารามนะฮะตอนที่สมัยผมมาบวชก็มาบวชที่วัดแห่งนี้นะฮะเป็นเวลาระยะเวลา1เดือนครับภายในวัดก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีนะเพราะว่ามีการปัดกวาดเรียบร้อยนะแต่ในส่วนที่ผมได้เคยบวชแล้วก็มาทำกุฏินอนพักอยู่นะก็อยู่บริเวณส่วนนี้ครับเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยานะฮะนี่ฮะซึ่งพื้นที่สองส่วนจะแตกต่างกันมากในเรื่องของความสะอาดนะดูด้านในตรงนี้ก็จะมีการดูแลปัดกวาดใบไม้อย่างดีครับส่วนสถานที่ฝั่งนี้นี่ฮะเดี๋ยวสภาพที่เห็นครับโอ้โหก็เป็นใบไม้นะเพราะหน้าแล้งแบบนี้นี่ใบไม้ร่วงเยอะมากครับเพราะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีต้นไม้เยอะนะฮะนี่เดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาแนะนำสถานที่ท่านนี้ครับใบไม้เยอะมากเลยครับ ถือว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่นักนะฮะก็เป็นสภาพเหมือนตอนที่ผมมาบวชนะฮะก็1เดือนนี้เรากวาดทุกวันก็เลยดูสะอาดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการดูแลจะไม่ค่อยมีบุคลากรหรือคนมาดูแลเท่าไหร่ในฝั่งนี้นะฮะเพราะสถานที่แห่งนี้ก็นานๆก็ได้ถูกใช้งานทีนึงนะในการจัดงานต่างๆที่ใหญ่ๆประจำอำเภอหรือตำบลนะฮะแล้วก็ในฝั่งนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นที่เก็บ เป็นเขาเรียกว่าเก็บอุปกรณ์หรือว่าเก็บเครื่องเรือนนะฮะสมัยเก่านะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บไว้นานแล้วนะฮะศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมนะฮะแต่ช่วงนี้น่าจะปิดไว้นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาดูแลนะฮะนี่อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท้องถิ่นอุปกรณ์ของชาวบ้านสมัยเก่าๆก็จะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้นะแล้วก็ตอนบวชเรียนนะฮะจีโฟกก็ใช้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะฮะด้านบนก็จะมีตู้พระไตรปิฎกเก็บไว้ด้วยนะฮะเราคงยังไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็มาดูบริเวณรอบๆนะซึ่งบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นด้านหน้านะฮะและด้านหลังก็จะเป็นองค์พระเจ้าทันใจนะที่ชาวบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าทางวัดได้สร้างให้พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปนะฮะประดิษฐานอยู่ไว้ให้ชาวบ้านมาสักการะบูชาแต่รู้สึกว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่ได้รับการใช้สอยสักเท่าไหร่ก็เลยดูสภาพเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะ นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เมื่อวานนี้จีโฟกก็ได้มาทำความสะอาดแล้ว
นิดนึงนะฮะนี่ฮะเป็นป่าอันนี้เป็นบ่อน้ำนะฮะเมื่อก่อนจะมีการเลี้ยงปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอ้ตอนนี้นี่คือใบไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดนะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นจักรยานของจีฟกเองครับผมเมื่อวานนี้นี่ใบไม้ไม่ได้ถูกกวาดไว้กองนั้นแต่เรากวาดไว้กองแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเพิ่มนะฮะเก็บกองใบไม้เอามาสุ่มไว้ตรงนี้ครับเห็นแล้วอดไม่ได้ครับก็เลยต้องอาสามาทำความสะอาดสักหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้ขอให้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะ นี่ฮะเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะนี่เป็นฝีมือของ G-Folk ที่มาทำไว้เมื่อวานนะกวาดใบไม้รวมกันเป็นกองๆไว้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บรวมกันไว้นะฮะซึ่งฝั่งนี้นะไม่แน่ใจว่าจะทำไหวหรือเปล่านะแต่บนถนนนี้คงจะกวาดให้ได้อยู่แล้วนะฮะก็ไม่สบายมาหลายวันนะตั้งแต่ไปจัดกิจกรรมนะและนี่คือองค์พระเจ้าทันใจนะฮะเป็นพระพุทธรูปนี่ฮะประดิษฐานอยู่นะฮะนี่ฮะส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นกุฏิที่พักนะฮะสำหรับให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้พักนะฮะก็มีอยู่หลายหลังเลยทีเดียวครับแต่ไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่ครับเพราะไม่มีบุคลากรดูแลนะฮะเดี๋ยวการกลับบ้านมาอยู่ที่พะเยานะฮะบ้านแม่ใจแห่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจีฟกจะเข้าไปหาเจ้าอาวาสนะฮะเพื่อขออนุญาตเขาเรียกว่าปวารณาตัวมาดูแลให้นะฮะในเรื่องของความสะอาดนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะฮะก็อาจจะเป็นให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาปฏิบัติธรรมนะฮะก็อยากจะมาดูแลให้มันสะอาดขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่อยากจะทำนะฮะนี่ฮะน่าจะใช้ประโยชน์สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ให้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่านี้นะตอนนี้ยังขาดการดูแลอยู่มาดูครับเป็นเรือนพักรับรองหรือกุฏินะฮะเนี่ย1หลัง2 3บางหลังก็น่าจะมี2ห้องนะฮะนี่แบบหลังนี้ก็จะมี2ห้องพักนะฮะก็เดี๋ยวก็มาคอยดูกันนะว่าG-Folk จะสามารถพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนนี้นะก็คงต้องเข้าไปปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสนะนี่มีโซมไปหมดแล้วตอนนี้เป็นที่ที่ไม่ได้รับการใช้สอยดูแลก็เป็นอย่างนี้ฮะจะโทรมเร็วหน่อยแต่ถ้าหากมีคนมาใช้สอยดูแลปัดกวาดนี่ก็จะดูใหม่เรื่อยๆนะ ก็เดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่าผลงานการทำงานของ G-Folk จะออกมาเป็นยังไงกับการภารกิจทำความสะอาดเก็บลานวัดในวันนี้นะฮะสถานที่ปฏิบัติธรรมลุยคนเดียวเลยครับวันนี้เมื่อวานก็คนเดียวเหมือนกันนะฮะอ
อากาศเช้าๆนี่เย็นมากครับที่พะเยานี่ตอนเช้านี่เย็นค่อนข้างอยู่ในเขาเรียกว่าระดับของความหนาวเลยก็ว่าได้ครับไม่ได้เย็นธรรมดานะฮะนี่ใส่เสื้อแขนสั้นนี่ขนลุกเลยทีเดียวครับจะได้ทำงานสะดวกหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานของ G-Fox กันสักเล็กน้อยก่อนปิดคลิปนี้นะมาเอาใจช่วยกันนะฮะฝุ่นมันค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยเรามีอุปกรณ์มานะเดี๋ยวเอาผ้าปิดจมูกมาก่อนนะฮะงานวันนี้เราต้องทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะก็เดี๋ยวคอยมาดูในคลิปหน้าครับว่า G-Fox จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะตอนนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนอันนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่างานเราจะต้องทำยังไงบ้างก็เก็บใบไม้ทั้งหมดมากองไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีบางส่วนที่เราต้องไปทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับ G-Fox ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ